สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Max Naratip น,าานะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดเดทเทรดของผมกันอีกเช่นเคยเลยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเพนเดทแบบที่แตกต่างจากทุกทีหน่อยนะฮะทุกทีผมก็จะเดทตามปกตินะผมก็จะเทรดไปแล้วก็ผมก็จะมานั่งอัดคลิปไปด้วยแล้วก็พูดให้ทุกคนฟังไปด้วยว่าแต่ละไม้ผมเทรดยังไงนะครับแต่ว่า วันนี้ผมต้องบอกว่าผมเทรดไปแล้วนะครับทุกคนที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ด้วยผมเทรดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับทุกคนนี่นะ <c oughs> ก็เมื่อวานนะครับผมเทรดไปทั้งหมดเนี่ย1 2ึ่งสอี่หหก็ด 8 9ดเก้าไม้นะครับเทรดไป9้าไม้นะเมื่อวานต้องบอกเลยว่าเมื่อวานทําผลงานได้ดีมากๆนะครับนี่นะทำกำไรไปได้323รยยเหรียญกับ75เซนเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาทั้ง9้าไม้ที่ผมเทรดไปเมื่อวานมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมเทรดไปยังไงบ้างนะครับวันนี้เป็นบล็อกเทรดที่แตกต่างจากทุกทีหน่อยนะครับวันนี้เป็นบล็อกเทรดที่เทรดไปแล้วนะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในแต่ละไม้ที่ผมเทรดผมเทรดไปยังไงบ้างนะครับผมเชื่อ ว่าเพื่อนๆทุกคนต้องชอบมากๆแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเข้าใจง่ายมากๆมากๆมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยนะครับว่าเมื่อวานผมเทรดยังไงนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมอธิบายกลยุทธ์ที่ผมใช้เทรดไปเมื่อวานให้เพื่อนๆฟังกันก่อนละกันนะครับเมื่อวานผมเทรดโดยใช้ตัวสโตคสติกค่า 5 3 3นะครับแล้วก็ EMA ค่า5นะครับ2อน indicator นี้นะในการเทรดนะครับก็สำหรับวิธีการหาจังหวะในการเข้าเทรดของผมนะครับทุกคนผมจะหาจังหวะเข้าเทรดตอนที่ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซหรือว่าที่เส้นสีเขียวแบบนี้นะครับผมจะดูนะครับว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการาฟมันวิ่งทะลุขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA 5 หรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับถ้าโดยรวมเนี่ยเส้นสโตตัดขึ้นแล้วแล้วกราฟก็วิ่งขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA 5แล้วถ้าโครงสร้างทั้งหมดโดยรวมมันหาจังหวะเทรดขึ้นได้ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นไปตามนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กลับกันถ้าสมมุติว่าเส้นสโตตัดลงที่กรอบสีแดงด้านบนแบบนี้ผมก็จะรอดูนะครับว่าแล้วกราฟหลังจากนั้นเนี่ย มันวิ่งกลับตัวลงมาอยู่ต่ํากว่า EMA 5แบบนี้หรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับถ้ากราฟกลับตัวลงมาอยู่ต่ํากว่า EMA 5ด้วยแล้วก็ a คชั่นโดยรวมสามารถหาจังหวะเทรดลงได้ผมก็จะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับอ่านี่เลยนะครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์ในการหาจังหวะเข้าเทรดของผมที่ผมใช้ไปเมื่อวานนะครับผมอธิบายสั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะวันนี้มีให้ดูกันตั้ง9้าไม้นะครับเต็มอิ่มกันไปเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อวาน ผมเทรดยังไงนะครับทุกคนก็สลับไม้แรกเมื่อวานผมเข้าเทรดไปตรงนี้นะครับนี่นะทุกคนก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับตรงนี้ผมแพ้นะครับไม้แรกเนาะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าภาพใหญ่ราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้ราวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรเราด้วย น,นี่นะเห็นแม่แอคชั่นช่วงนี้ก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้หลังจากนั้นนะครับพอผมเห็นว่าราคาปัจจุบันกับตัวลงมาได้ลึกมากพอสมควรแล้วผมก็ดูต่อนะครับว่าแล้วเส้นสโตโคาสติกเนี่ยลงไปถึงกรอบสีเขียวด้านล่างหรือเปล่านะครับอ่าซึ่งสรุปเขาก็ลงมาถึงนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นตัวสโตก็ตัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้อ่านี่เลยนะครับ พร้อมๆกันกับที่กราฟหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มวิ่งกลับตัวขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA ค่า5ได้นะครับทุกคนน่าก็ในช่วงนี้ผมเห็นว่ากราฟเริ่มลับตัวขึ้นมาได้แล้วผมก็เทรดขึ้นตามไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็บูมลงมานะฮะราคาก็ลงมายาวเลยก็จบแพ้ไปในไม้ที่1นี้นะครับ ไม้นี้นะครับผมคิดว่าผมแพ้เพราะว่าแอคชั่นโดยรวมเนี่ยมันเข้าไซด์เวย์แล้วแล้วมันก็กําลังเริ่มเปลี่ยนเทรนแล้วนะครับนี่สังเกตจากไฮมันเริ่มเท่ากันแล้วเนาะตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังแค่2องไฮอ่ะผมเลยไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่นั่นแหละแต่ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักเลยนะที่ทําให้ไม้นี้ผมแพ้นะครับโอเคต่อมาไม้ที่2นะครับไม้ที่1แพ้ไปไม้ที่2ก็สู้ใหม่นะครับทุกคนนะ ไม้ที่2ผมได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับอู้กราฟสวยเลยนะครับทุกคนดูดิเป็นเทรนขาลงลงมาสวยงามมากๆนะครับไม้ที่2ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนนี่เนาะได้จุดเข้าสวยมากเลยนะเป็นปลายสุดก่อนกราฟจะกลับตัวลงเลยนะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่นะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั e ens, idad, ini, SBS, ่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบ <b 74. S 1> ันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาได้สูงมากพอสมควรแล้วนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าเขาขึ้นมาน่าจะสูงสุดแล้วเหมือนติดแนวต้านหรือติดอะไรสักอย่างแล้วในช่วงนี้นะครับเห็นไหมฮะกราฟช่วงนี้มันเริ่มนิ่งแล้วนะเริ่มไม่วิ่งขึ้นต่อแล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วตัวกราฟเองนะครับนี่นะฮะล่าสุดเขาก็กลับตัวลงมาทะลุ เส้น EMA ค่า5ลงมาพร้อมๆกันกับที่เส้นสโตตัดลงด้วยนะครับนี่เห็นไหมครถ้าเมาส์มาชี้เราจะเห็นเนาะเส้นสโตตัดลงพร้อมๆกับที่กรฟทะลุลงมาเลยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงการกลับตัวลงแล้วหรือใกล้กลับตัวลงมากๆแล้วนะครับอ๋ออันนี้ผมไม่ได้อธิบายไปเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆเ,เป็นมือใหม่ย,ยังไม่เก็ตนะครับว่าทําไมกรฟลงมาต่ํากว่าเส้น EMA แล้ว มันถึงมีแนวโน้มว่าจะเป็นฝั่งขาลงนะครับตัวเส้น EMA เนี่ยมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่เอาไว้บอกแนวโน้มของกราฟนะครับเห็นไหมฮะถ้ากราฟเนี่ยมันกําลังอยู่ในช่วงการกลับตัวลงกราฟมันจะอยู่ต่ํากว่า EMA เสมอนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็กับกันถ้ากราฟมันอยู่ในช่วงงการกลับตัวขึ้นเนี่ย กราฟมันก็จะอยู่สูงกว่า EMA เสมอเลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเนี่ยมันหลุดลงมาอยู่ต่ํากว่า EMA ได้ผมจะมองว่าณนช่วงนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงการใกล้กับตัวลงแบบนี้เสมอนะครับอ่ามานี่เนาะก็นี่นะครับเส้นสโตตัดลงตรงนี้พอดีกราฟลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA พอดีแปลว่าตอนนี้แนวโน้มโดยรวมกราฟน่าจะกําลังใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วยิ่งภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงด้วยแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กําลังใกล้กับตัวลงนี้ให้้้้กกกับตวลงไไดดมมีีปประสิิทธภาาพขึนอย ก็เพราะด้วยผลตามนี้นะครับตรงนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปผลลัพธ์ที่ได้ก็แกลบก็วิ่งลงสวยงามเลยนะครับแล้วเขาก็ลงตอบเป็นเทนขาลงลงไปยาวเลยด้วยนะตรงนี้ก็ชนะได้สวยงามมากๆเลยนะครับอนี่นะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่2ที่ผมเทรดไปเมื่อวานนะครับโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นไม้ที่สวยที่สุดแล้วนะครับในเมื่อวานทุกคนอโอเคครับครัวนี้ต่อมาเรามาดูไม้ที่3กันนะครับก็ได้จุดเข้าสลหรับไม้ที่3ามเป็นตรงนี้นะครับ ตอนนี้ผมเริ่มลดขนาดไม้ลงแล้วนะครับตอนแรกเทรดไม้ละร้อยเหรียญเนาะแต่ว่ามันเริ่มมีความผันผวนสูงนะครับแก r a ในช่วงนี้นะผมก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงอะไรมากนะครับมันมันเทรดยากอะ <c oughs> ก็เลยปรับมาเป็นไม้ละ50เหรียญน,นะครับลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้ที่3เนาะผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่นะอย่างแรกในภาพระยะสั้นนะตอนนี้นะครับ กรับหลุดออกจากไซด์เวมาเห็นไหมฮะเขามีกรอบไซด์เวอยู่นะช่วงนี้นะครับแล้วก็เขาก็หลุดออกมาตรงนี้เนาะอ่าก็แอคชั่นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเหมือนจะลงต่อเป็นเทรนขาลงได้นะครับเพราะว่าหลังจากเขาหลุดออกจากกรอบไซด์เวมาได้เนี่ยเขาหลุดลงายาวเลยเห็นไหมฮะวิ่งลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็มีแนวโน้มสูงนะครับที่จะลงต่อเป็นเทรนขาลงได้นะผมก็เลยมองว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กรับวิ่งลงตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองแอคชั่นก็ชัดเจนด้วยนะครับว่ากลับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วก็ดูแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับและเส้นสโตเองก็มาตัดลงในะช่วงนี้พอดีด้วยก็คอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการไดในช่วงนี้ไปอีก โอกาสที่กราฟในช่วงนี้จะกลับตัวลงได้ก็ยิ่งมีสูงมากไปอีกด้วยนะครับก็ดีนะครับในช่วงนี้กราฟวิ่งทะลุลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA ได้ผมก็เทรดลงตามไปเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ไม่สวยนะทุกคนกราฟวิ่งขึ้นมาชุบชุบบจบแพ้ไปนะครับยาวเลยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็วิ่งลงต่อนะตรงนี้เฟลมากเลยนะครับผมได้จุดเข้าเป็นจุดที่ต่ําที่สุดก่อนกราฟจะกลับตัวขึ้นเลยนะครับโอ้โหก็หลังจากแพ้ไม้นี้ไปก็มีแบบแอบเฟลนิดนึงนะครับแต่ก็ ไม่เป็นไรก็ทําใจแล้วก็ค่อยกลับมาสู้ใหม่นะครับอ่ะโอเคครับคันนี้ต่อมาไม้ที่4นะครับไม้ที่4ี่ผมได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับก็ปกตินะครับผมจะไม่เทรดในไม้ที่มันสั้นขนาดนี้นะครับแค่5้าวินะแต่ว่าอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นนะครับผมก็เลยโอเคอยากจะเทรดด้วยขนาดไม้ที่มันสั้นลงมาหน่อยนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าผมเทรดไม้ละ5าวิเนี่ยมันจะพอสู้กับความผันผวนได้ไหมนะครับใช้คาว่ากึ่งอยากรู้แล้วก็ เอ่อมันเทตุตามภาพระยะสั้นด้วยนะครับผมก็ไม่อยากจะเทตดยาวด้วย่ะประมาณนี้นะครับทุกคนก็นี่นะครับสุดท้ายก็ผมเลือกกดเทตุขึ้นตามไปตรงนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทตดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพระยะสั้นการาฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นมาในลักษณะของ Exponent i a l ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยมันเริ่มวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงท้ายนี้ยิ่งเร็วนะครับแปลว่าอะไรนะฮะแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราวิ่งขึ้นตอนนี้มันเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับกราฟในช่วงนี้มันจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากๆเลยนะครับก็นช่วงนี้นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทาให้กราฟวิ่งขึ้นผมก็เลยมองว่าก็น่าจะมีเเเเเยยอออออออะะะะมมมาาาาาาากกูู่่่่สสสคควววรรรรจจจัังงงงทดดขขึ้้้้นนนนนนไชชีีโ แล้วราคาปัจจุบันเองก็ล่าสุดเกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ชัดเจนมากๆว่าเหมือนจะลงต่อไม่ไหวนะครับเพราะว่าทันทีที่เขาลงมาถึงช่วงนี้ก็คือเริ่มวิ่งนิ่งนองนิ่งนองออกข้างนะครับเริ่มไม่มีแรงจะวิ่งลงต่ออย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับเห็นแท่งเขียวเริ่มเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็แปลว่าแรงขายที่กดลงมาตรงนี้มันเริ่มหมดแล้วนะครับแรงซื้อเริ่มเข้ามามีผลมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้เริ่มใกล้กับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับพร้อมๆกันกับที่กราฟก็เริ่มวิ่งทะลุขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA ค่า5อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าโดยรวมแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วกราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วก็เทรดขึ้นตามไปนะครับสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้นี่เลยนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นยาวเลยนะครับหล ไปสวยงามเลยนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือไม้ที่4ที่ผมเทรดไปนะครับ ครันนี้ต่อมาไม้ที่5นะครับอันนี้ผมมือไปโดนใส่นะฮะไม่ได้ตั้งใจจะเทรดนะคือผมเทรดในมือถือนะครับแล้วผมทํามือถือหลุดมือนะทุกคนแล้วก็มือมันไปกดโดนใส่นะก็กลายเป็นเกิดไม้ที่5ขึ้นมาสร้างงันนะฮะทุกคนก็แอบเฟลนะครับตอนที่กดไปแต่พอเห็นมันจบชนะได้ก็ดีใจนะฮะไม่ได้ตั้งใจจะกดนะครับแต่ว่ามันมันมันไปพลาดโดนใส่เท่านั้นเองนะครับก็เกิดเป็นไม้ที่5นี้ขึ้นมานะครับทุกคนก็ไม้นี้ไม่มีบทวิเคราะห์อะไรนะครับทุกคนแต่ว่ามีกําไรเกิดขึ้นนะครับซึ่ง น,นี่ดีมากๆนะครับดีมากๆนะโอเคเป็นไม้ที่6ต่อเลยนะครับไม้ที่6ก็ได้จุดเข้าเป็นอ่ะตรงนี้นะครับอ้าวหายไปอ่ะนี่นะครับเป็นตรงนี้นะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับเหมือนเดิมนะอย่างแรกในภาพใหญ่อ่ะจะให้ดูนะครับนี่กาฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้ขาบิงขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วราคาปัจจุบันเองเห็นไหมฮะล่าสุดก็ย่อตัวลงมาได้ลึกมากพอสมควรแล้วนะครับอ่าคราวน,นี้ถ้าเรามาดูที่ตัวสโตสโตก็ตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแถมตัวสโตตัดขึ้นที่ตรงกรอบสีเขียวด้านล่างยังเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับอ่าก็แปลว่าแนวโน้มทั้งหมดตอนนี้มันกลับตัวลงมาลึกมากๆลึกมากเกินไปแล้วอีกไม่นานใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นแล้ว นั่นเองนะครับผมก็รอจังหวะตอนที่ตัวกราฟเนี่ยมันวิ่งทะลุขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA ค่า5นะครับซึ่งก็ได้เป็นช่วงนี้นะครับเห็นไหมฮะกราฟวิ่งขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA 5เลยแล้วก็สุดท้ายาผมก็เข้าเทรดไปได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนแต่ว่าหลังจากเข้าเทรดไปแล้วกราฟไม่วิ่งขึ้นให้เลยนะครับค่อยๆลงยาวเลยนะไม้นี้ก็จบแพ้ไปนะครับก็ใช้คาว่า เป็นไม้หนึ่งที่ผมรู้สึกเฟลมากเลยนะครับไม้นี้นะทั้งๆท,ที่เทนโดยรวมมันสวยมากแต่ว่ามันไม่ได้จบชนะนะครับก็เฟลนะก็เริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วล่ะในช่วงนี้นะครับก็มีหงุดหงิดติดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังคุมตัวเองได้ไม่มีหัวเสียอะไรมากนะครับตรงนี้ก็ยังพอโอเคอยู่นะฮะตรงนี้อ่ะโอเคครับคราวนี้ไม้ต่อมาไม้ที่7นะฮะไม้ที่7ก็ผมได้จุดเข้าเป็น อ่ะอา้าหาอีกแล้วอ่ะนี่นะครับได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับในภาพเล็กนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับเห็นไหมฮนะในช่วงนี้เนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย กราฟหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วนะครับแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับอ่าผมก็มองว่าเออตรงนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มมีเยอะแล้วนะครับกราฟในช่วงนี้ที่หลุดไซด์เวย์ออกมาได้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้โครงสร้างมันชัดเจนมากนะครับว่ามันทำสวิงไฮต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ทำสวิงโลต่ำลงเรื่อยๆนะครับมันน่าจะมีโอกาสสูงที่จะวิ่งลงไปเป็นเทรนขาลงได้นะครับก็ณ้าตรงนี้นะครับผมก็เลยมองว่าแรงขายหรือแรงที่ท่่ทาาาวิงงลกก็นจะมมีอยู่ uke, <ๆ> พอสมควรเลยนั่นเองนะครับกาบในช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มกําลังจะวิ่งกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับในช่วงนี้เห็นไหมฮะคราวนี้ผมก็มาดูที่ตัวเส้นสโตต่อเลยนะครับแล้วเส้นสโตเนี่ยตัดลงหรือยังนะครับอ่าซึ่งเส้นสโตก็ตัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เนาะคราวนี้พอเห็นว่าเส้นสโตตัดลงแล้วนะครับอ่าผมก็มาดูต่อเลยนะครับ EMA5 หรือ,อยังนะครับอ่าซึ่งครงาวนี้เขาก็วิ่งลงมาอยู่ต่ำกว่า EMA เเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็เป็นแกรปแท่งนี้เนาะที่วิ่งลงมาอยู่ต่ำกว่า e m a 5ได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้นี่นะครับแกรปก็วิ่งนิ้งนองนิ้งนองอยู่ตรงนี้ไปช่วงหนึ่งเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับผมก็จบชนะมาได้นะครับสำหรับในไม้ที่7นี้นะแล้วกรปหลังจากนั้นก็ลงต่อยาวเลยนะครับซึ่งในไม้ที่8 ผมก็ได้จุดเข้าถัดมาอีกไม่ไกลนะครับก็ไม้ที่7จบปุ๊บผมก็เข้าต่อเลยนะครับนี่นะไม้ที่7ได้จุดเข้าประมาณตรงนี้เนาะไม้ที่8ผมก็มาเข้าประมาณตรงนี้ต่อเลยนะครับก็สรับไม้ที่8นี้นะครับบทวิเคราะห์เดียวกันเลยนะครับอ่ะก็คือผมยังมองว่าภาพเล็กเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่าแรงขายมีเยอะการาฟมีโอกาสสูงที่น่าจะลงต่อเป็นเทรนขาลงได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็กราฟก็วิ่งลงฟืบยาวเลยนะครับไม้นี้ผมก็จบชนะไปอย่าง สวยงามเลยนะครับอนี่นะครับเห็นไหมฮะก็หลังจากชนะไม้นี้นะครับอารมณ์ผมก็เริ่มกลับมาคงที่เริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยตอนนี้เราวิเคราะห์กลับมาได้ดีแล้วนะทําผลงานกลับมาได้ดีวิเคราะห์อะไรได้เฉียบขึ้นแล้วนะครับคราวนี้ผมก็ไปเทรดไม้ที่9้าต่อนะครับไม้ที่9นี้ต้องบอกว่าเป็นไม้ผมตั้งใจให้มันเป็นไม้สุดท้ายด้วยนะครับก็คือถ้าแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับคือผมเทรดในกราฟที่ทรงแปลกๆนะฮะนี่นะครับทุกคนก็ แอคชั่นโดยรวมถ้าเรามองผนเผินมันเหมือนจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับจะมองเป็นเทรนขาขึ้นก็ได้หรือจะมองเป็นไซด์เวกก็ได้นะครับเห็นไหมฮะนตรงนี้เนาะเนี่ยมองเป็นกรอบไซด์เวกก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไบแอสนิดนึงนะครับว่ามันน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่าเอออะไรประมาณนี้เราก็มีไบแอสนิดนึงนะทุกคนแต่ก็ไม่อะไรมากนะครับเพราะว่าเออจะให้มันเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับชนะก็ดีแพ้ก็ได้ไม่มีอะไรนะครับก็นี่นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะตรงนี้เหตุผผลลที่่มเเเือกกดรรขึ้นนะะคับพาาว นี่เลยนะครับเห็นไหมฮะเส้นสโตมาถึงกรอบสีเขียวแล้วก็ตัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็การาฟก็วิ่งขึ้นมาอยู่เหนือ EMA 5ได้ที่ประมาณช่วงนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปตอนแรกราคามันก็วิ่งขึ้นให้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ลงแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จบแพ้ไปนะครับในไม้ที่9นี้เนาะก็สลับในไม้นี้ใช้คาว่าผมอยากจะทําอะไรที่มันแปลกๆดูหน่อยประมาณนี้แล้วกันนะครับอยากจะ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยากได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็เลยเข้าเทรดไปนะครับอ่ะก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้มานะครับเพ้มาผมก็พักเลยนะครับวันนี้ก็จบกำไรได้ไป323เหรียญกับ 75เซนนะครับอ่านี่นะก็ได้กําไรมาเท่านี้ผมว่าผมก็พอใจแล้วนะครับผมว่าวันนี้ผมค่อนข้างเทรดมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็ผมว่าผมทําผลงานมาได้ดีมากๆแล้วนะครับก็พักดีกว่านะครับก็โอเคครับผมนี่เลยก็คือผลงานการเดทของผมเมื่อวานนี้นะครับก็สําหรับกลยุทธ์ที่ผมใช้ไปเมื่อวานก็นี่นะครับเป็นตัวสโต๊แคสามสามกับตัว EA5 อนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองเอาไปใช้กันดูบ้างก็สามารถเอาไปลองใช้กันดูได้นะครับวิธีในะการหาจุดเข้าก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่จะ สนสโตตตัดขึ้นที่กรอบสีเขียวแล้วก็ให้เรารอดูนะครับว่าแล้วกราฟหลังจากนั้นเนี่ยมันมีแอคชั่นว่าจะกลับตัวขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA หรือเปล่านะครับถ้ามีแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA ก็ให้เรารอดูนะครับว่าแล้วกราฟโดยรวมเนี่ยแอคชั่นโดยรวมมันเทรดได้ไหมนะครับถ้ามันเทรดได้ก็หายจังหวะเทรดขึ้นตามแอคชั่นการกลับตัวขึ้นตรงนี้ไปนะครับ แล้วก็กลับกันท่าเส้นสโตตัดลงที่กรอบสีแดงแล้วก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วกราฟเนี่ยวิ่งลงมาต่ํากว่าเส้น EMA ค่า5ไหมนะครับถ้ากราฟวิ่งลงมาต่ํากว่า EMA 5แล้วแล้วโดยรวมกราฟเนี่ยอยู่ในแอคชั่นที่เราสามารถหาจังหวะเข้าเทรดลงตามได้เราก็สามารถหาจังหวะเทรดลงตาม ได้เลยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะเข้าโดยใช้ตัวสโต533กับ EMA 5นี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับผมหวังว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการเทรดดีๆที่น่าจะช่วยให้เพื่อนๆปรับหาจังหวะการเข้าเทรดได้ง่ายมากขึ้นนะครับคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาลงรายละเอียดอะไรลึกเกี่ยวกับตัวเทคนิคนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะมันเป็นคลิปตัววอล์กเดย์เทรดของผมนะครับผมก็มาให้เพื่อนๆดูว่าแต่ละไม้ผมเทรดยังไงนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะลงลึกเกี่ยวกับตัวสโต๊533กับ EMA5 นี้ไปอีกก็เดี๋ยวรอดูคลิปสอนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในเร็วนี้แน่นอนนะครับเพราะว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ผมแนะนํามากๆเลยนะครับมันค่อนข้างใช้ได้ดีมากๆนะแล้วก็เหมาะมากๆในวันที่กราฟวิ่งเป็นเทรนได้ดีๆนะครับ ค่อนข้างแนะนาสำหรับเพื่อนๆทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆ,ๆดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆกาลังมองหาบโบรกเกอร์ดีๆที่จะเอาไ้ใช้เทรดอยู่ผมแนะนำโอลิมเพตนี้เลยนะครับโอลิมเพตนี้นะครับเป็นบโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้ในการเทรดอยู่เป็นประจําเลยนะครับแล้วก็เป็นบโบรกเกอร์ที่มีให้เราเทรดได้ครบ แทบจะทุกตลาดทุกรูปแบบการเทรดเลยนะครับแล้วก็มีสินทรัพย์ให้เราเลือกเทรดได้เยอะแยะมากมายด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับเราจะเลือกเทรดแบบ Bin a r y Option หรือว่าเนี่ยเป็นแบบ f i Fixed Time แบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกเทรด Forex เขาก็มีให้เหมือนกันนะครับหรือเราจะเลือกเทรดเป็นหุ้นก็มีเหมือนกันนะครับอ่าซึ่งตัว f o r e x แล้วก็ตัว Binary Option มีคริปโต ให้เราเข้าไปเทรดได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะมีตัวบิตคอยอีเธอรีม่มมีไลท์คอยมีตัวอื่น,นเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงมีพวกแกส๊สธรรมชาติราคาน้ํามันทองคําอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเทรดได้ในโอลิมเทรดนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามาที่โอลิมเทรดนี้ครบจบในโบรกเกอร์เดียวเลยด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สาหรับสิทธิพิเศษสําหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆจะได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมกลุ่มนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับในกลุ่มกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผมจะรวบรวมเพื่อนๆที่เทรดโอลิมเทรดในช่องของเราเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาพูดคุยพบปะกับเพื่อนๆคนอื่นๆมาแชร์ความรู้ดีๆมาแชร์ผลงานดีๆในการเทรดของเพื่อน ก็สามารถเข้ามาแชร์กันได้นะครับทุกคนซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมจะแชร์ความรู้ดีๆแชร์ผลงานการเทรดของผมให้เพื่อนๆดูตลอดเป็นประจําเลยนะครับอ่าก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับผมพูดคุยกับเพื่อนๆคนอื่นๆแลกเปลี่ยนความรู้หรือเข้ามาแชร์ผลงานการเทรดกันได้ในกลุ่มกลุ่มนี้เลยนะครับอ่าก่อนนี้นะครับังจากเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเข้ากลุ่มกันมานะครับทุกคนอ่าโอเคครับ ก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ความรู้ดีๆหรือว่าได้เกิดความรู้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับแดีเพื่อนเพื่ออยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกอยากจะติดตามผลงานการเทรดของผมอีก ฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับทุกคนสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆมาดูคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปดีๆเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ